ลงเธออีกแล้วทุกทีที่หันมาเห็นเธอเมื่อไรหัวใจก็เริ่มอ่อนแอคิดมาอย่างนี้ขอเสียงต้อนรับพิกซี่หน่อยได้ไหมครับเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอชมอย่างแรกเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่เคยได้ยินเกินต้านแบบนี้ คือเกินต้านเนี่ยพี่รู้จักเพราะว่าหลานพี่ทุกคนเนี่ยพูดหลานแล้วรู้สึกเป็นลุงหลานน้องๆที่บ้านทุกคนร้องได้เต้นหมดเพลงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินเป็นเวอร์ชันนี้แล้วเพิ่งมารู้ว่าอ้าวทุกคนร้องได้ร้องประสานได้เยี่ยมมากๆครับขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงครับทำไมต้องเกรงครับเหมือนแบบใช่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมพี่โตมาตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรแบบว่าเห็นผลงานมาเยอะค่ะใช่อ๋อขอบคุณครับไม่ชินเหมือนกันเพราะปกติเห็นลุคเนี่ยเวลาเราดู TikTok เนี่ยจะเห็นทุกคนแบบฟิลฟ้าวมากว่าจะเต้นว่าอะไรเงี้ยวันนี้เป็นอีกลุคนึงใช่แต่ดีมากเลยพี่ว่าหลายๆคนชอบเวอร์ชันนี้ขอบคุณค่ะเรารู้จักกันเรารวมตัวกันนานไหมครับจะ2ปีแล้วค่ะใช้เวลาร่วมกันนานไหมกว่าจะได้ออกซิงเกิลแรกอะครับประมาณ1ปี1ปีค่ะที่เทรนกันมาเทรนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเทรนเป็นไงบ้างครับตอนเทรนค่อนข้างที่จะหนักค่ะเพราะว่าเหมือนเราอัดความรู้ในช่วง1ปีให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะเดบิวต์อะค่ะใช่ค่ะเพราะเหมือนแต่ละคนก็มีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างตัวพิมาก็แบบยังไม่แข็งแรงในตอนที่เป็นเด็กเทรนเขาก็จะเทรนหนักเรื่องการร้องอย่างมาเบลก็แบบจะเทรนเรื่องการเต้นอะไรค่ะจะไม่เหมือนกันพี่โดมเป็นคนช่วยดูใช่ไหมครับใช่อ๋อต้องแบบต้องชมโดมเลยว่าดีมากอ่ะเสียงปรบมือกับโดมจะรู้ว่าอะไรนะครับลิทในเทนเนสใช่ไหมการที่เราเป็นเกิร์ลแบนด์สมัยนี้เราต้องทำได้ใหญ่
หลายอย่างต้องร้องได้เต้นได้ใช่ไหมนอกจากเพลงนี้มีเพลงซิงเกิลใหม่จะออกเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็จะปล่อยเป็นอัลบั้มค่ะอ๋อเป็นอัลบั้มเลยเหรอครับเดี๋ยวในอัลบั้มมีเพลงช้าด้วยนะคะพี่โตเหรอครับได้เดี๋ยวมาใหม่ได้ครับได้ได้สิครับแหมได้ผมอยากให้คุณดูรอยยิ้มของตากล้องทุกคนที่เขาดูแล้วทุกคนเขายิ้มแบบสดใสมากเลยฝากผลงานเลยครับเชิญฝากผลงานกับก็ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะก็สเปเชียลซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อเพลงเกินต้านนะคะก็สามารถรับชมแล้วก็รับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็ฝากอัลบั้มของพวกเราที่กำลังจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะคะก็ไม่นานเกินรอแล้วก็รับรองว่าทุกคนจะแบบได้อรรถรสครบรสแน่นอนในอัลบั้มนี้นะคะยังไงก็ฝากTikTok ด้วยนะคะก็ยังสามารถไปเต้นกันได้นะคะสำหรับน่ารักเกินต้านชาลินนะคะทุกคนใช่ค่ะฝากผลงานของพวกเราพิกซี่แล้วก็ผลงานของศิลปินคนอื่นๆในคลิปเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเย้ขอเสียงประมือพิกซี่ขอบคุณที่มานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ One Two ก็จะน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้จะรักคนคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกหนูเตะปากค่ะหนูขอโทษนะคะหนูเตะปากไม่ให้เล่นแล้วจะไม่ให้เล่นละหนูเตะปากพี่หนูขอโทษพี่ทำอะไรให้หนูไม่ชอบใจพี่ทำอะไรผิดที่แบบหนูไม่ชอบหนูก็เลยเดินมาเตะปากไปโดนเฉยเลยจะหยุดที่เธอใจมันหายจนวันที่ฉันได้พบเธอรู้เธอขโมยหัวใจของฉันไปหรือเปล่าจะอยู่ที่เธอก็ไม่เป็นไรช่วยเก็บไว้ไม่ทวงฉันไม่เอาคืนใจมันหายตอนวันที่ฉันได้พบเธอ
แม้ถ้าพี่มี4มือพี่จะเล่นเปียโนไปด้วย2มือแล้วจะเล่นไปด้วยนะเปียโนในวันนี้นะครับต้อนรับน้องแพรซันครับตบมือหน่อยเร็วเอ๊ะแพรซันแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะแพรซันจากค่าย Kiddo Records นะคะคือแพรซันนะครับมีเพลงฮิตเมื่อครู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามต้องได้ยินเพลงนี้ต้องได้ยินลูกๆหลานๆน้องๆร้องเพลงนี้กันทุกคนทุกบ้านทุกเมืองใจมันหาไอ้หนุ่มใส่จะหยุดที่เธอเริ่มต้นได้ไงครับเริ่มต้นมาแบบออกซิงเกิลได้ไงครับได้มาเข้าค่าย Kiddo Records ค่ะแล้วก็แพรมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยค่ะอ๋อเมื่อกี้แล้วก็เพลงนั้นคือเพลงแรกชื่อเพลงว่าใจหายอ่ะสงสัยอยู่ที่เธอค่ะตอนนี้มีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมครับที่ร้องตอนแรกอ่ะใช่ค่ะชื่อเพลงว่าแกน่ารักมาตลอดค่ะแกน่ารักมาตลอดมันพูดถึงเรื่องอะไรครับก็จริงๆมาจากเป็นแคปชั่นใน IG ค่ะเป็นแคปชั่นแล้วแพรก็ส่งไปให้พี่ข้าวเฟลโลเฟลโลค่ะเป็นคนแต่งเพลงนี้ค่ะอ๋อครับอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเรียกวัยรุ่นเขาเรียกกันว่าแกหรือว่าเป็นฟิลแบบเพื่อนค่ะเอาอย่างนี้ชอบเพื่อนโอเคยังไงอ่ะไม่เข้าใจคำว่าแกแบบเรียกเวลาเรียกเพื่อนก็เรียกว่าแกจริงๆก็เหมือนคำว่าเธอค่ะโอเคเวลาเป็นเพื่อนเรียกแกใช่ไหมพอถ้าเป็นแฟนกันเรียกว่าอะไรครับเธอค่ะเพลงนี้เป็นฟิลแบบยังแอบชอบอยู่ค่ะแบบยังเป็นเพื่อนกันอยู่อ๋อถ้าเป็นเพื่อนก็เรียกว่าแกถ้าเป็นแฟนเรียกว่าเธอโอเคได้เรียนรู้เจเนอเรชันใหม่ขอบคุณแพรซันที่มาเป็นโอนไอนะคะขอบคุณที่โตมากันค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะจริงอะครับขอบคุณครับให้แพรซันฝากผลงานหน่อยค่ะค่ะก็สามารถติดตามผลงานของแพรได้นะคะเพลงใจหายอ่ะสงสัยอยู่ที่เธอแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดค่ะเพลงแกน่ารักมาตลอดสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ Kiddo Records นะคะทั้ง YouTube IG TikTok หรือว่า Facebook ค่ะส่วนช่องทางส่วนตัวของแพรนะคะก็ IG แพรซันค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับแพรซันด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่มาค่ะขอบคุณค่ะI'm not afraid of anything.
ใครไม่ลงฉันน้องเทียนน้องเองน้องเบลน้องมาน้องเน่งน้องแกลน้องเน่งน้องแกลวางไม้ที่เบาไปเว้นด้วยกันรถเครื่องสักคันนะโอเค yes man พอใจจะได้จะมาจะอู้จะอีข้าเจ้าใจบาดีขอให้ยังไว้ก่อนข้าทั้งบ้าข้าทั้งไรข้าเจ้าว่าใจละอ่อนตาตอนยามตอนยามนี่ยากับใจเคยปากกับใจเคยเราเคยอู้เคยจ่าจะน่าจะนี่มาสนอสิ่งแน่อาหอให้ปัจจัยปะหุ่นก็ได้นะเจ้าสีผิวขี้โม่อยากให้มันเป็นไฮโซบ้าจุยินดีจ้าถัดไปคืนนี้มันยังไกลใครก็ปลอดแพ้คืนนี้วางใจปล่อยตัวละมั่งละใจใครละปลอดแพ้ปล่อยจ้าช่วยไม่เอาเราไม่แค่แกลงไปปล่อยจ้าช่วยไม่เอาเราไม่แค่แกลงไปนี่ถัดไปคืนนี้มันยังไกลใครก็ปลอดแพ้คืนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับแบมครับขอบคุณครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับพวกเราวงแบมครับผมขามังนะคะเป็นเมนโวคอลค่ะอาร์ตี้ครับเป็นเมนแดนซ์ครับเปาครับเป็นเมนแรปครับผมดีใจที่ได้เจอนะครับเพราะว่าปกติเห็นแบบมีบีทมีอะไรเต็มที่เต้นกันเต็มที่ครั้งนี้เป็นไงครับมาเป็นโนไนรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้โหดีใจแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆครับพี่โตขอบคุณครับค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับพวกเรามากๆครับผมแปลกสับพี่เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นเพลงเต้นแล้วไม่มีมีแค่เป็นโนเนี่ยเราก็ต้องแบบต้องมองหน้ากันต้องแบบมีกรูฟตลอดอะไรเงี้ยพี่โตสุดยอดมากแต่ว่าถือว่าเป็นเวอร์ชันที่เอาจริงผมคนหนึ่งก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆนี่คือเล่นสนุกกว่านี้คือเล็บแตกแล้วนะครับนี่คือแต่สนุกมากคือแบบทุกคนโวคอลชัดเห็นกรูฟชัดเห็นแบบเฮ้ยอินเนอร์ที่อยู่ข้างในมันชัดดีมากดีมากโอ้โหค่ายลิทที่เขาเสียงบนมือคุณโดมจะรู้นะครับเพลงกันมาดีจริงๆนี่คือเจอกันนานไหมครับปีครึ่งปีครึ่งครับผมปีครึ่งนี่คือตั้งแต่เดบิวต์แต่ว่าเราก็อยู่เทรนกันมาประมาณปีนึงครับก่อนที่จะเดบิวต์ตอนนี้มีผลงานอะไรจะออกครับจริงๆตอนนี้พวกเรามีอัลบั้มเต็มฟูลอัลบั้มอันแรกของพวกเราเลยค่ะก็ชื่ออัลบั้มว่าเศร้าศาสตร์ค่ะชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะฮะเศร้าศาสตร์อันนี้อธิบายก็คือเป็นเศร้าศาสตร์แบบศาสตร์ศาสตร์ความรู้อะไรเงี้ยฮะเป็นวิธีการรับมือกับความเศร้าฉบับวงแบมอะไรเงี้ยในข้างในเนื้อหาในอัลบั้มในทุกๆเพลงก็จะเป็นฟีลแบบว่าถึงจะเศร้าไม่เป็นไรเราจะหาทางช่วยคนทุกคนเองใช่อะไรประมาณนั้นเซนสารนี่มันยาวกว่าปกตินี่นะน่ารักดีน่ารักดีครับผมติดตามมาที่ไหนบ้างครับฝากผลงานหน่อยไม่ว่าจะเป็น IG ช่องทางแต่ละคนด้วยก็ขอฝากอัลบั้มก่อนเลยนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถจับจองกันได้นะคะที่ LINE @litshop ค่ะแล้วก็เพลงไตเติ้ลของพวกเราค่ะเพลงปล่อยจอยนะคะที่ได้ร้องไปก็ตอนนี้ยังรับชมกันได้นะคะที่ YouTube Lit Entertainment ค่ะใช่ครับแล้วก็ยังมี challenge ให้เต้นกันด้วยนะครับอยากเต้นแบบสนุกๆนะครับก็ไปเต้นกันได้ใน#ปล่อยจอย challenge นะครับผมเพลงทั้งฟูลอัลบั้มเลยครับเราปล่อยออกไปแล้วทีเดียวเลยในทุกสตรีมมิ่งเลยครับมิวสิกสตรีมมิ่งครับก็ไปรับฟังรับชมได้ครับครับแล้วก็ฝากพวกเราวงแบมแล้วก็ศิลปินอื่นๆในค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับขอบคุณครับโอ้วันนี้ดีใจมากที่ได้เห็นแบบรุ่นใหม่ๆแบบเต็มไปด้วยความสามารถเนี่ยคือดูเราดูใน MV ของเขาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเขามีของนะแต่พอมาเจอตัวจริงรู้สึกว่าอ๋อมีจริงๆแล้วมีเยอะกว่าที่เห็นครับผมขอบคุณวงแบมแล้วเสียบมือให้กับวงแบมนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โตครับสวัสดีครับ